เกิดกี่ปอนด์สุดท้ายเนี่ยเที่ยวกันต่างหลังเดี๋ยวไปถามคุณเจ้าเนี่ยอ้าวหมดต้องเลยนะต้องแจ้งอย่างละคุณเจ้าไปแจ้งเจ็บตอบเพราะแก่มันหนักสนะแต่ทีนี้ลูกพระอัตมาภาพจะได้รับร้องหรอกแม่ก็แม่ลูกพระอัตมาภาพไม่ใช่ผูกว่าจ้างหรอกเปิ้ลนิมนต์เพื่อมาเป็นเกียรติอันนี้เป็นหน้าที่ละเป็นหน้าที่นะพี่น้องศรัทธาทุกท่านมาวันนี้ด้วยความเคารพเริ่มใส่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปราโมทย์เนรจักรคิดหลวงพ่อเจ้าว่ามาด้วยความภาคความศรัทธาเพราะปีที่แล้วมารอบเริ่มถูกใจลำโพงแมววะรอบนี้เลยมาแห่งรอบนะอันตรีเองกับแมลงบอลเนอร์นะพี่น้องสดาทุกท่านหน้าที่ของชาวประมงคือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินคือสร้างศิลปะหน้าที่ของพระคือช่วยเหลือมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธทุกคนคือทำความดีเพราะฉะนั้นเราต้องกังวลว่าตัวเจ้าองค์เต้อันที่ลูกมาจากเชียงใหม่นี่เพื่อจะกึศก้าวกึศสิ่งใดมามีปัญหาถ้าในมนว่างจะดึงมานอกเสียจากมันบอกว่าพี่น้องสดาญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้ดีใจได้มาหันก็ออกไม่ออกศรัทธาลังลายกันมาจากผู้ทั่วสารทิศเอาแต่เต้นนะตั้งเชียงใหม่บอกให้สู้ต่อบ่ายเนาะถ้าว่าเต้พร้อมยามบ่ายนี่นะอีแม่บอกให้สู้หรอกมันฮ้อนอีแม่หิวนะแดดมันฮ้อนแต่เอามาหันพี่น้องศรัทธาบ้างลงประดับเนี่ยโอ้โหสันทัดสามัคคีเพื่อนพร้อมเพียงเรียงหน้าหมวดลองวงมาพวกใดฟังเต็กก็ต้องมาพวกอันอันมีบางตีลองวงก็ต้องโหมันลากเก้าอี้ในวัดไปหมดอ่ะเปิ่มตัวหลุมโจมเนื้อเก้าอี้ไปอ่ะเก้าอี้มันเตียวด้อยนะมันเตียวไปเดี๋ยวหน้าวัดโอนมันเตียวออกได้มันแจ่มเตียวปิดอ่ะมันจะเตียวก็ได้ไรรถท่อลำโพงอย่างมันแจ้งไปนั่งไม่ใช่ก็อ้อเก้าอี้มีเรียกว่าแล้วนะพวกแต่งพวกว่าพวกเลิกลำโพงเรียบร้อยถ้าน้อยทั้งนั้นไปเก็บปีกอันนี้พูดถึงเจียงใหม่นะพูดถึงเจียงใหม่พี่น้องญาติโยมทุกท่านอันเป็นที่ครับทำในวันนี้เตะเรื่องอะไรอย่างนะธรรมบัตทีอันที่จริงธรรมบัตทีนี่มีกันทุกภาคทุกจังหวัดแหมก็ไปซื้อส้มมาละนี่จะมาสลายกันเต้กันดีว่าตู้นี่ครับกินตอกินนะครับก่อนจะมาเต้ที่นี่แต่เจ้าไปเต้สันตะตองเชียงใหม่ตั้งคำหลวงเหมือนกันเปิ้ลหูว่าเขาจะกั้นเพลงก็เลยห่อต้องมันก่อยมือล้อมลองกินมาในรถเรียบร้อยอันนั้นเข้าง่ายพี่น้องแสดงญาติโยมท่านทั้งหลายอู้ถึงพระมหาเจ้าเป็นสันดอนจาตกทราบความจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปราโมทย์ว่าเมื่อกลับคืนนี้ก็นิมนต์ทูตเจ้าเชียงใหม่เหมือนกันยามาเต้วัดบ้านมอนก็คือได้รับอย่างนี้มาล่ะไม่ใช่ตู้โจ๊กอะแต่โถการว่าเป็นตู้โจ๊กให้มันต้องหลบหนีเนาะมันต้องจะขอจะขอดมดนะจะไปเล่นแน่ตู้เจ้าเชียงใหม่เนาะไอ้ลูกๆนี่มันมีนะสบายสบายเข้ามาล่ะดีใจเสียงใหญ่แล้วแน่นอนมาจ้าเพื่อสะดอนจ้าโถมีทั้งหมด13ขันก็ตามที่พ่อออกไม่ออกศรัทธาเอาทุกท่านทุกคนเคยเรียนรู้กันมาอย่างคำกับคืนนี้ส
ชียงใหม่หรอกบางทีพวกนั้นนี่มนุษย์ทุกเจ้าเตะเนี่ยนะบ้าอันเท่าที่เขาขี้หลงเหมือนกันหรอกพี่ตู้พี่ตู้บ้าจะนี่มนุษย์เตะมหาลาเตะได้ก่อนเลยก่อนผมเสียงใหญ่หรอกพี่ตู้พี่ตู้บางทีเขาทุกปีนะอันนี้เชียงใหม่ต้องใส่ก้อยหมดหรอกตำรวจต่อวะนะไอ้บ้านเฮามันหนีอ่ะรถก็บ้านเฮานี่บางทีลูกภาพเป็นกลัวไปอย่างอย่างว่าเปิดอู้นี่นะก็แค่อู้สวกไปได้ถ้าคนเชียงใหม่ก็อู้เหนียวเนาะอย่างว่าตำรวจต่อที่น้องเสนาหน้าตลาดการรับผิดแบบนี้นะมันต้องได้ดีกับสบายอ่ะมารู้เยอะไอ้เจ้าบอกคุยต้องป่ะมึงนะลูกอย่าแต่ถ้าทำบ้านเราไม่ได้หรอกเหยียบผ้าพันคอมึงเนี่ยอันนี้ตำรวจเทิร์นก็หนักมีหลายภาษาญาติโยมนั่นตลาดทำมาจ้าเพศสะดอนจานลบเนี่ยเจียงไงหรือว่าเป็นแห่งยางเจียงใหม่หรือว่าเป็นแห่งยางดอกปูนเราจะว่าไปแห่งอย่างอย่างเชียงใหม่นี่เพิ่งมีทำนองแล้วแม่ป้าปล่อยไฟไต่ฟองก้อนนกเขาหุ่นน้ำด้านปืนก็เนี่ยมาเช็ดลูกโจงนะมาทีกระจายมากกระจายมากไม่เสียบแค่ครั้งเดียวเนี่ยแม่เขาอาต้นนี่มันบ่มาเหี่ยวซะมันบ่มาเหี่ยวซะไปแต่ช่วงนี้มันหนาวหรอกมันรักษาอุณหภูมิไม่ดีแต่มันเลยเขียวอุ้มมุ้งหรอกนะไปบางตีแล้วมันแห้งก่อนฮะอันนั้นผูกไม่หรอกเข้าใจเข้าใจแย่ไม่เป็นจะเจ็บแบบนี้ถามว่าอันที่จริงแล้วเขาเมื่อกี้นี่มันบ่อู้นักนะเพิ่มตัวอู้เลยแต่วันนี้ลูกพระอัตมาภาพต้องการเพื่อได้อรรถรสในการปฏิบัติเราไม่หลอกเดี๋ยวไปว่าลูกตู้มาสอนวันนี้มาอู้คุณฟังมาอู้คุณฟังว่าตู้เจ้าเชียงใหม่ปฏิบัติกันอย่างไรพอแล้วนี่ตีใจกันเพราะว่ามาห้องขวางหลอกน้อยเดียวหลอกนี่ก็เลยนิมนต์มาในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปราโมทพระราชกิจหลวงพ่อรองเจ้าว่าครูบาอาจารย์เมตตานิมนต์ลูกเชียงใหม่มาติดธรรมจังหวัดเชียงไทยในวันนี้ข้ามาแจกกรรมทีการว่าจะเอากันแท้ๆนะพ่ออาจารย์แห่บุญมาแรงก็ต้องได้ลองวงด้วยทำไมแหมเบิร์นมาแรงถึงได้ลำวงก็ทำยาวนี่ติดเกียร์มาบอกดูดูว่าจะบอกว่าแล้วแม่แคบน้อยองเต้อะอันนี้วันนี้ลูกพระอาตมาภาพตรงบอกตรงๆว่าย่อนะอันนี้ขนาดว่าย่อแล้วนะการว่าเขาว่าเอาเศษแรกเป็นบ้านเนี่ยบอกลำวงหน้าวัดปีก็จะไม่ได้เต้นได้ต้นอย่างสักอย่างเตี้ยคืนจะต้องแล้วเถอะเพราะมันยาวแม่ก็สีประกาศตลอดว่าไปว่ามาพี่น้องสถานนั่นตลาดเข้าในธรรมถ้ามันที่ก้าวถึงไผ่มาที่นี่เป็นชื่อไผ่บางทีนี่เป็นชื่อของเปิดมองว่าต้องมีสีหนอกอย่าว่าไปแล้วก็เป็นภรรยาบ้านน้องเมียนะของพระเวสสันดรถ้าแม่บางทีมีลูกสองคนชื่อกันหาเล็กจารีอันนี้ลูกพระอาตมาภาพต้องบอกไปก่อนว่าขออู้หมดนะจะอู้เฉพาะในธรรมเท่านั้นโดยเฉพาะธรรมการนี้จะสรุปก็ฟังจะว่าสรุปก็ไม่ใช่จ
จะเล่าให้ฟังว่าฉากฉากนี้เนี่ยก้าวถึงอะไรข้อพอตะกี้บางคนก็ฟังหูเรื่องบางคนก็มันไม่ได้หรอกมันได้แค่หอนตะกี้เนี่ยนะมันกุ้มแค่หอนมันก็เลยฟังหูเรื่องข้อกับหูเรื่องหลายแต่หน้าคุณดีกะนะแต่ข่าวนี่มันหอนตัวนะแต่ถ้ามันหอนไปตัวกันนี่ก็ยุ่งเลยเหรอตอนนี้จะเตะคำสันทรายคนเท่าต่างฟังคำมาทีเกินเชื่อว่าคำมาทีใส่ก็ได้ฟังแล้วแม่น้องลูกเจ้ามันหอนหมดอ่ะโอ้ลูกเจ้าแต่ละห้องฟังมาทีเป็นแยกเป็นอย่างเสียงคำน้ำริ้วริ้วหรอกเขาเอสันดอนก็มาเลี้ยงงานต้องแบบโจ๊กสักก่อนมาหอมให้มาหอมนี่ลูกทุกข์เกิดก็ได้มันมีความสะทกสะท้านอันที่มันสะทกสะท้านคือแม่อุ้ยที่นั่นนั่นลูกนั่นมิ่งฟังทำกะดีฟังมาก็บ้าหอนก็เลยด่าหมาเลี้ยวซ้ายกับนายจุกเลี้ยวก็ด้านขวาก็เจ้าก็ข้างเลี้ยวก็ด้านหลังก็ป้อนหลวงผมพูดจะเลี้ยวก็ด้านได้พ่อแน่องค์เตจ้าหมาแม่บอกมันให้หัวใจแบบจะบนจะบนจะกดเออมึงเกิดเป็นซัดเดนฉาบหรอกรู้จักแล้วหมอนอยู่มึงมาเตะที่หนังหนังเงาหรอกรู้จักแล้วหมอนอยู่มึงมาเตะที่หนังหนังเงาผมมันสลับกันด้วยหรอกเอาเตะแล้วสะดุดเลยนะอันนี้จริงอย่าบอกว่าเออลูกเจ้ากับน้ำเต็มแหมนี่มาหอนี่ดอกเขาบอกท่านก็สะดุดอ่ะท่านสะดุดตรงที่ว่าลูกเจ้ากับน้ำหอนแหมน้ำเต็มเขาก็เลยงงว่าเออแล้วใช่หมอแน่เขาเห็นหรอกตรงแหมมาอยู่หลังเขาหักกูหรอกอันนี้พี่น้องสถานนั่นต่างหากนี่ต้องมีสติเนอะบ้านนี้ไปว่าลูกเจ้าหอนแค่นะเมื่อตะเกินเขาเรื่องละเขาเรื่องละพระแม่มาทีฝันร้ายฝันไม่อย่างไรฝันร้ายถ้าหายไปนั่งบนวิหารห่อหมกนะแม่เนาะห่อหมกก็มีจีนและตองฝากขนาดทำมาแจกนี่ก็เข้าหลวงพ่อบนวิหารเขามีทำมาแจกเป็นสันดอนนะครับเนาะก็อย่าเรือเล่าเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากและฉากของกลางมาทีนี่จะมีเสือหรอกเสือนอนเกิดทั้งพระแม่มณีกล่อมกระเช้าเนี่ยเป็นตางเส้นเดียวนักขึ้นไปพอแล้วเมื่อตะคืนพระแม่มณีฝันร้ายฝันอย่างไรคือฝันร้ายญาติโยมทุกท่านฝันว่ามีคนหน้าใหญ่สีผิวดำนุ่งผ้าสีแดงในมือนี่กล่อมมีดเตยมันย่าพอตัวพระแม่มณีแล้วเอามีดที่ถือมาเนี่ยโป๊กยังแขนซ้ายและแขนขวากรีดเอายังหัวโป๊กยกเอายังหัวใจแล้วปกป้องเอายังนายเนี่ยคือแกนตาของพระแม่มาทีแล่นเข้าสู่ปากไปโปรโดธรรมโมนะถ้าได้เกิดมาเป็นคนก็ไม่ออกสถานทุกท่านบังเกยฝันยากี้กำเตือกมันเป็นเหตุร้ายลางใดจะเกิดขึ้นก็เลยไปถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็บอกว่ามันมีหยังเนาะมันมีหยังติดไปนอนที่เก่าแต่อันที่จริงมันมีอันหยังกันพระเวสสันดรหูด้วยพิพยานพระองค์มีอนาคตสยานสามารถรวบรู้อนาคตเบื้องหน้าได้ด้วยฌานของท่านเองรวบรู้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีผู้ทามเท่าชูชกอุคาเข้าชูโชคจะเข้ามาขอกันแห่แจรีกับพระเวสสันดรวันพรุ่งนี้พระเวสสันดรจะได้มือมหาตาลอันยิ่งใหญ่คือมือตาลลูกอีแม่เนี่ยได้บ่ฮะตาลลูกเนี่ยได้บ่ตามถามอีแม่ที่อุ้มลูกอะตาลลูกข้าเนี่ยนะ
การเมื่อตาลูกได้เป็นท่านที่ยิ่งใหญ่ไผ่เนี่ยได้ญาติโยมทุกท่านเคลื่อนจิ๋วว่าลูกเนี่ยเอาหัวแก้วหัวแหวนด้วยนะไผ่